สวัสดีค่ะครบเครื่องเรื่องญี่ปุ่นโดยสาวแซ่บไซตามาและอบลุงนะคะวันนี้พวกเราจะพาเพื่อนๆมาดูบ้านเมืองคนญี่ปุ่นนะคะชีวิตของคนญี่ปุ่นในวันหยุดเนาะเขาทำอะไรกันบ้างเดี๋ยวไปดูกันค่ะนี่นะครับในส่วนสาธารณะก็มีการอะไรทำบาร์บีคิวทานกันเป็นกิจกรรมในช่วงวันหยุดนะคะของครอบครัวคนญี่ปุ่นเนาะบางทีก็ไม่รู้จะไปไหนนะเดินห้างก็เบื่อก็มาเหมือนกับปิกนิกในสวนนะคะซึ่งที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะมีบริการที่เรียกว่าบาร์บีคิวโจนะคะก็คือเป็นร้านที่ทำบาร์บีคิวแบบไปเช้าเย็นกลับนะคำว่าบาร์บีคิวเนี่ยในความหมายของคนญี่ปุ่นก็คือเป็นเขาเรียกอะไรปิ้งย่าง outdoor image ก็คือแบบปิ้งย่าง outdoor แต่ถ้ายากินิกุเนี่ย image มันก็คือปิ้งย่างที่ไหนก็ได้ในบ้านอะไรเงี้ยก็คำว่าบาร์บีคิวของเขาก็คือลักษณะแบบนี้นั่นเองเนี่ยเขาเข็นมีทางรถเข็นด้วยนะเราลองทักดูนะครับนี่เขามาบาร์บีคิวนะรถน่ารักเชียวต้องเก็บขยะไปเองห้ามเปิดเสียงห้ามก่อไฟอ๋อนี่ถ้าเกิดมีฝนก็ไม่ควรมากดเยอะเหมือนกันไปดูกันดีกว่ามันเขาเพิ่งทยอยกันมานะอันนี้คือบนเบอร์บาร์บีคิวเด็ดเขามีนี่ตั้งไว้ให้เลยนะมีไปดูนี่ดีกว่ามีเตาให้เลยนี่มีที่เก็บแอร์เกอร์เก็บถ่านนะดีนะเนี่ยไว้ชวนเพื่อนเพื่อนเพื่อนสนิทของสาวแซ่บมาเที่ยวกันสุบุรีตรงนี้แล้วก็ถิงก้นบุหรี่ตรงนี้นี่นะครับที่สุพรรณบุรีนะก้นบุหรี่นี่เป็นจุดที่เขาเรียกว่าบาร์บีคิวจบนะเหมือนซ้อมวิ่งเทรลอารมณ์จริงจังมีแค่นี้อ๋อถือไม่ได้เพราะเขาเขียนป้ายนี่ใช่ใบไมเปิลหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่นะนี่มันตรงโซนไหนนะที่เราเหมือนกับเจอนี่เป็นบรรยากาศสวนที่เรามาวิ่งนะครับมีสนามฟุตบอลด้วยอันนี้ก็เป็นสวนสาธารณะญี่ปุ่นนะครับเขาก็จะมีแมปทุกที่แหละก็จะบอกว่าเราอยู่ตรงนี้แล้วตรงนี้ก็เหมือนเป็นน้ำเชื่อมน้ำเหมือนเรามาที่ปลายสุดแล้วนะอันนี้เป็นทางออกไปถนนนะครับเดี๋ยวเราจะกลับเข้าไปในสวนใหญ่เมื่อกี้เราจอดรถตรงนี้นะครับไปกันสวนสาธารณะห้องน้ำนะครับในห้องน้ำก็มีวิธีการล้างมือมีสบู่มีเซ็นเซอร์นะไม่ต้องห่วงครับมีโถล้างแบบนี้ด้วยนะครับที่แปลกใจคือเขามีที่ฉีดก้นด้วยนะนี่ขนาดในสวนนะครับสวนดีมากเลยแถมเบียงก็มาให้ด้วยดูสวยมากตรงนี้เหมือนเป็นหอด้วยจังนี่นะครับในส่วนสาธารณะเขาก็จะมีโปรโมททีมท้องถิ่นนะมันมีไอเดียเพื่อให้คนในเมืองไปสนับสนุนนะครับตรงนี้นะคะก็คือเป็นป้ายที่บอกว่าระหว่างทางเดินเนี่ยให้ระวังศีรษะเพราะว่าอาจจะมีกิ่งไม้ตกลงมาใส่ได้ใส่ใจมากใส่ใจมากนะครับเป็นจุดอนุรักษ์ธรรมชาติหรือป่านะเขาไม่ได้โทษนะโอ้ตรงนี้เลยเหมือนไม่เคยมานะห้ามเด็ดดอกไม้ห้ามถึงขยะห้ามจุดไฟอันนี้แบบขอความร่วมมือเพราะไม้เยอะไงเนี่ยกิ่งไม้ที่เขารวบรวมตกลงมานะอันนี้เป็นโซนธรรมชาตินะเราไม่เคยมาตรงนี้ครับเราเดินได้แค่ตรงนี้เขาไม่ให้เข้าไปตรงนี้ไม่หมายถึงว่าตรงนี้เราก็ไม่เคยเดินมานะมีอันนี้ด้วยเหมือนมาเที่ยวป่าไหนลองเดิน
เออมันเดินออกไปได้นะพิกังบานะนะภาษาญี่ปุ่นเรียกมันจูชาเกะก็ได้หรือ Red Spider Lily นี่นะครับมันเป็นทางเดินชมธรรมชาตินะก็ในสวนแบบชุมชนแบบนี้ก็มีป่าสวยๆนี้นะรอดไปได้นะเราไปดูกันน้ำนิ่งมากเลยนี่นะครับในส่วนนี้ก็เหมือนเป็นโซนที่เข้าเนื้อรักป่าใหญ่เลยนะเราลองเดินเข้าไปดูนะเนี่ยเพื่อนๆยังได้ยินเสียงจักรจันอยู่เนี่ยนะสาวซาดีนไหมเนี่ยเสียงเหมือนลิงอะนะวิเสียงเหมือนลิงเออแสดงว่าจักรจันยังมีอยู่นะนี่ก็หมดหน้าร้อนไปแล้วนะเรายังได้ยินเสียงหมอนี่กิ่งไม้มันตกหมดแล้วนะนี่นะกิ่งไม้ตกหมดแล้วอันหนึ่งว่าเคยมีคดีแบบร่วงใส่หัวคนแล้วแบบเขาคงมาติดนะเพราะว่าคนญี่ปุ่นอ่ะเขาค่อนข้างนิดเดียวเขาก็ไปเข็มเลยใช่ไหมทางเท้าเหมือนกันนะถ้าเป็นแบบทางเท้าของรัฐบาลเดินตกท่ออะไรเงี้ยเขาไปฟ้องร้องกันวุ่นวายโอ้เนี่ยเป็นกับดักของแมงมุมนะอันนี้สไปเดอร์แมนนะคะใช่ถ้าเกิดมันมีอะไรเขย่ามันก็เดินมากินนะ มันก็จะดูด้วยว่าสัตว์มันใหญ่ไม่ใหญ่มันจะกินเราไหม ต้องลองกินดูกินเข้าไปหมดไหมตัวใหญ่มากตัวใหญ่เบิ้มเลยด้วย อาจจะไม่อร่อยแต่อิ่ม กินได้เป็นชาตินะจ๊ะตัวนี้เ นี่ยเป็นสวนอ๋อเราก็วนมาที่เดิมนี่นะสั้นๆเองเนี่ย อู้เกือบโดนนะก็เป็นการเทสโกโปรเก้าในช่วงกลางวันด้วยนะลองดูนะครับตัวนี้นะครับก็คืออากิฮะซันโจคุโบชายนะไป600เมตรเขาบอกเป็นทางเดินชิเซนมันคิสึทุโตะนะก็คือทางเดินชื่นชมธรรมชาติลองเดินไปดูกันนะครับมีต้นอะไรไหมนะแปลกๆมี2สีนี่มันบานแล้วยังไม่มีเม็ดข้างในใครรู้บ้างนะครับเพื่อนๆคอมเมนต์ไว้นะนี่ชีวิตสาวแซ่บมาวิ่งในชนบทอันนี้จะลองกล้องแบบเอาบูสต์ออกนะครับคิดว่าจะดูความละเอียดแท้จริงขึ้นไหมเพราะว่าล็อกแค่ไฟอย่างเดียวนะดูว่ามันได้มุมมองที่กว้างขึ้นนะครับแต่ว่าความละเอียดเดี๋ยวต้องไปเช็คอันนี้กำลังลองอยู่นะครับบรรยากาศหวังว่าเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันคงจะถูกใจเพื่อนๆนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ